ข้าสี่บทของท่านพญาพรหมโวหารนะครับมาถึงบทที่4ตอนที่3แล้วนะครับก็คงต้องอ่านแบบภาษาปริวัติแบบที่3นี้ไปนะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับตามสำเนียงกำอู้หรือกำพูดในภาษาละนานี้นะครับการอ่านนั่นก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหลักภาษาไทยทุกประการนะครับก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ 4-5 ประการนะครับที่ต้องดัดแปลงมาให้เข้าสำเนียงละนาให้ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับผมได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้ระวังตัวไว้ว่าอ๋อพอมาถึงจุดนี้แล้วคำนี้แล้วนะครับเพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษเท่านั้นนะครับมาอ่านสำเนียงละนาก็จะบ่ได้นะครับก็จะผิดเพี้ยนไปเลยทันทีนะครับสำหรับตัวยอนะครับยอยักษ์นะครับพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับในภาษาละนานะครับก็อ่านออกเป็นเสียงยอนะครับยักษ์นะครับยากยามอย่างมูนั่นนะครับถ้าเป็นตัวอยอนะครับเป็นกรรมที่ผสมขึ้นมานะครับระหว่างตัวอะกับตัวยะนะครับเพื่อออกไปตั้งสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นอยู่ยาอย่างอยากอย่างนี้เป็นต้นนะครับเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะครับปี่สั่งนายจนเสียงสำเมียนบ่จ่าเงือดอ้างสักกำหรือฝูงปี่น้องหากแข้งตำกำจงกะตำหื้อน้องจากข้าบ่ป๋งปล่อยตัวแม่บัวจีอ้าไปหาพาดาปี่จื้อน้องสั่งบ่ไปผ่าใส่เหงือดเงื้อจุ่มหมู่อันนายเกยเจ้าเปื่อนป้องน้องหากตำเสยที่นายคุ้นเคยถมทองไขบ้านที่เปื่อนมีของเงินทองป้องปันหากยังมีบ่ร้ายเอาตัวไปขันมาใส่แตนใจคือหมดเสียงลากีกันว่าปีนี้บ่ตายเป็นผีบ่หนีกรรมเดิมจักเติมไทยเจ้าบ่ลาละตัวคือมัวมืดเศร้าจักตามตัวเอาไทยคดจักไทยนางแป้งเจ้าแป้งกินรสบ่ตุ้มตอดต้นวาตีอันนี้น้องห้องตึงไข่หนีจ้องต่างมีบ่ปังตอบตู้หันเป็นสายห้อมหายโตโลก็ปิดอำพังเงือดเงื้อหลอนยังจ่าถึงตึงข้าปี่เจือเขาจักว่าฮือสันใดเป็นแต่น้องหากตึงใจไก่กันว่าจักไปเอาปี่มาอ้างกลัวได้อยู่กินยินดีสืบสร้างบ่จ่าเติงตังปี่เจือ